วยเปลี่ยนโลก Premier Soft Premium Soft Foam PH 5.5 โรงแรมรีมกรุงเทพสุขุมวิท15โรงแรมแฟชั่นบูติกใจกลางเมืองมาถึงช่วงของ Change Show นะคะซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราจะพูดถึงคลิปต่างๆที่รับรองว่าดูแล้วเนี่ยจะมีอะไรดีๆกลับไปใช้ได้อย่างแน่นอนใช่ไหมคะพี่หมอใช่ในทุกๆคลิปนะครับคุณผู้ชมก็จะได้ทิปแล้วก็ทริคเนี่ยกลับไปใช้ที่บ้านนะครับแล้วก็จะเกิดประโยชน์กับคุณผู้ชมในการเปลี่ยนหรือคลิกใหม่นะครับซึ่งในวันนี้เราก็มีคลิปเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยครับแน่นอนค่ะโดยปกติแล้วเวลาที่เรานึกถึงคำว่าแม่บ้านเนี่ยนะคะเราก็จะนึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ตัวอ้วนๆอยู่ที่บ้านหน้ามันๆหัวฟูๆเพราะว่าทำกับข้าวแล้วก็ดูแลที่บ้านแต่ทุกวันนี้เนี่ยนิยามของคำว่าคุณแม่บ้านเนี่ยเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะคะวันนี้เรามีคลิปที่รับรองว่าใครที่กำลังคิดว่าเอ๊ะฉันนี่แหละเป็นคุณแม่บ้านรับรองว่าดูแล้วเนี่ยจะสามารถปฏิบัติตัวแล้วก็ปฏิวัติตัวเองให้ดูดีมากยิ่งขึ้นค่ะช่วง Change Show Change Show วันนี้มีเคล็ดลับของแม่บ้านยุคใหม่ที่ไม่ต้องหน้ามันอยู่แต่ในครัวอีกต่อไปแล้วค่ะเพราะวันนี้เรารวมเคล็ดลับของแม่บ้านจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ชมกันเริ่มกันที่เคล็ดลับของแม่บ้านที่ต้องการออกกำลังกายให้หุ่นสวยดูดีตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเวทเทรนนิ่งหรือแม้แต่การนำของใช้ในบ้านต่างๆรวมทั้งเจ้าตัวน้อยในบ้านก็สามารถนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ในการออกกำลังกายได้เช่นกันค่ะมาเริ่มที่คลิปแรกเลยค่ะสำหรับคุณแม่บ้านที่มีลูกๆตัวน้อยแล้วอยากหุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มก็แค่นำเจ้าตัวน้อยมาเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายซะเลยโดยเริ่มต้นที่การยืดตัวเราก็ยืดตัวไปตามปกติแต่ให้เจ้าตัวน้อยนอนใกล้ๆแล้วยืดไปกับเราเสมือนเรากำลังเล่นกับลูกนั่นเองเสร็จเรียบร้อยก็เริ่มกันเลยค่ะเริ่มที่ท่าแรกสำหรับคนที่ต้องการลดต้นขาก็แค่อุ้มเด็กเอาไว้แล้วลูกๆนั่งๆไปเรื่อยๆรับรองต้นขากระชับขึ้นมาทันตาเลยต่อมาสำหรับต้นแขนกันบ้างค่ะโดยให้เราทำท่าวิดพื้นส่วนลูกของเราให้นอนลงค่ะแล้วเราก็วิดพื้นขึ้นๆลงๆและที่สำคัญทุกครั้งที่ก้มลงไปอย่าลืมหอมแก้มเล่นกับลูกไปด้วยนะคะรับรองคุณแม่แข็งแรงคุณลูกก็มีความสุขไปด้วยค่ะต่อมาเป็นคลิปเทคนิคการแต่งตัวของคุณแม่บ้านที่กำลังตั้งครรภ์ที่อยากจะดูสวยอยู่ตลอดเวลาเริ่มที่คุณแม่บ้านที่ชอบใส่กางเกงยีนส์ก็ให้เลือกเสื้อที่มีชายเสื้อยาวสักหน่อยหนึ่งแต่ไม่ต้องใหญ่จนเกินไปค่ะและที่สำคัญต้องมีเครื่องประดับอย่างสร้อยคอเพิ่มความชิคสักเล็กน้อยหรือถ้าต้องการใส่เป็นเดรสสีสันสดใสก็อาจจะนำผ้าพันคอลายสวยมาคาดสักหน่อยรับรองเก๋ไก๋ไม่ตกเทรนด์แน่นอนค่ะหรือจะเพิ่มลูกเล่นอีกนิดด้วยเข็มขัดเส้นหนาก็สามารถช่วยให้หุ่นสวยดูดีได้แล้วล่ะค่ะที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับแม่บ้านท่านอื่นๆให้หันมาดูแลตัวเองให้สวยและมีสุขภาพดีกันบ้างนะคะเห็นไหมล่ะคะง่ายๆนิดเดียวนะคะก็สามารถทำให้คุณเป็นคุณแม่บ้านยุคใหม่ที่ดูดีได้สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีคลิปอยากจะแชร์ก็อย่าลืมแชร์กันเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจของเรา facebook.com/letschangetv หรือว่าจะ LINE มาก็ได้นะคะที่ LINE ID letschangetv ค่ะเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วง Change Q&A ครับช่วงต่อไปมาฟังคำถามของเหล่าดารา
เกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุขภาพฟันห้ามพลาดค่ะค่ะอยากทราบว่ามันจะมีวิธีไหนบ้างที่เราจะสามารถได้ดัดฟันด้วยแล้วก็ยังทำงานได้ด้วย The Clover Clinic Your Beauty Discovery Let's change สวยเปลี่ยนโลก